สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจงดราม่าตำรวจให้ลุงพลนั่งเฮลิคอปเตอร์ VIP ตามที่ปรากฏเป็นภาพข่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมตัวนายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีการตายของน้องชมพู่นั่งเฮลิคอปเตอร์ VIP กลับไปดำเนินคดีที่สภ.กกตูมจังหวัดมุกดาหารโดยมีนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนและนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความร่วมโดยสารมากับเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวด้วยพร้อมกับมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหตุใดผู้ต้องหาในคดีร้ายแรงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเด็กหญิงวัย3ขวบจึงได้รับเกียรติให้นั่งเฮลิคอปเตอร์ที่หรูหราทันสมัยที่สุดลำหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นพลตำรวจตียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบการใช้อากาศยานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติการเลือกใช้เฮลิคอปเตอร์ลำใดจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารและระยะทางมาประกอบกันซึ่งเฮลิคอปเตอร์ที่ปรากฏในข่าวเป็นเครื่องประจำการที่ใช้ในกิจการหลักของตำรวจอยู่แล้วไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์พิเศษ VIP ขอยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ให้สิทธิพิเศษกับผู้ต้องหาคนใดคนหนึ่งอย่างที่ปรากฏในสื่อแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.comขอบคุณค่ะ